สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันพามาเที่ยวเมืองโกเทิร์นเบิร์กนะคะตอนกลางวันเด้อค่ะเด้อพอดีแย่วเมียนของขวัญคริสต์มาสกำลังสิไปใส่สิทธิ์ไปสปาค่ะแย่วก็เลยสิพายางพานแถวนี้เนาะในเมืองโกเทิร์นเบิร์กไปตึกสปาค่ะพอดีผ่านแถวนี้มีวิวสวยๆเนาะค่ะเนาะในเมืองโกเทิร์นเบิร์กเมืองโกเทิร์นเบิร์กก็คือเมืองหนึ่งในสวีเดนนะคะใหญ่อันดับ2ของสวีเดนรองจากสต็อกโฮล์มค่ะรองจากเมืองหลวงเนาะค่ะเนาะย่าแอบก็มาเยี่ยมลูกคือว่าล่ะมาเยี่ยมลูกอยู่เมืองนอกเมืองนี่แหละตะกี้เขาก็อยู่ในนี่แหละทีนี้เขาย้ายออกไปเมืองนอกเมืองอะไรนะเมอร์ลิเกะคุณว่าย่าแอบก็เลยสิไปใส่ของขวัญสปาถือโอกาสท้ายบรรยากาศมาให้เบิ่งนะคะอันนี้ก็คือกล่องของขวัญที่มีบัตรสปาอยู่ข้างในด้วยค่ะเด้อย่าแอบก็สิไปพักผ่อนย่อนใจรีแลกซิ่งอันนี้ค่ะเดินเข้ามาในตึกแล้วด้วยค่ะเด้อบ้านไทยอันเขาบรรทายหลายประเดี๋ยวเนาะค่ะคนหลายๆอยู่ข้างในนี่ย่าแอลกับสีไทยเป็นบางส่วนที่ว่ามันไม่มีคน ก็เลยถ่ายมาให้ดูอยากให้เห็นบรรยากาศซื่อค่ะในนี้ก็จะมีสปาครบวงจรนะคะย่าแอลกับมาหนวดก่อนอันดับแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปโยคะร้อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ไปแช่น้ำไปแช่เท้าไปทำอะไรตามใจชอบนะคะกลับไปนั่งอยู่ในอันนั้นเนาะค่ะเนาะกลับไปนั่งสปาให้มันฮอนแล้วก็มาลงน้ำสะค่ะกะเป็นการพักผ่อนที่ดีค่ะผู้ใดได้มาสวีเดนกะแวะมาเนาะค่ะเนาะบรรยากาศมันก็ดีนะคะที่นี่แย่มากไอ้สวีดิสมาสาจเนาะค่ะเนาะเขาเจ้าหนวดผ่อนคลายหนวดดีๆนวดดีๆแล้วก็หอมหอมนะคะชอบค่ะเดี๋ยวปีนาแย่เอลซิมาใหม่แล้วแย่เอลกับซิมาอีกนะคะค่ะเพราะว่าติดใจค่ะปกติกะเคยมาสปาอยู่ดอกค่ะกับลูกนี่กับลูกสาวนะคะนั่งกะสิมาทาใดนั่งกะสิชวนมากับพ่อแม่มาสปาเนาะค่ะตะกี้แย่ยังไปเฮ็ดคลิปก็เลยบ่ได้โชว์ให้เบิ่งตอนนี้เฮ็ดคลิปก็เลยถือโอกาสเอาบรรยากาศในที่สปานะคะมาให้ชมค่ะเพราะว่าช่วงนี้แย่แอลกับบะคอยมีอย่างไอ้ลงคลิปเนาะค่ะเนาะคลิปก็เลยทำตามที่ใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่นี่ค่ะอยู่สวีเดนกับใกล้4เดือนนึงแล้วนะคะวันที่16นี้แย่แอลก็จะกลับบ้านแล้วเนี่ยก็มาขัดเท้าด้วยไอ้เกลือขัดเท้านะคะเนี่ยนั่นนี่ก็สิมีน้ำห่อนน้ำอุ่นค่ะก็จะรีแลกซ์เนาะค่ะเนาะเพื่อสุขภาพผ่อนคลายหลังจากที่เลี้ยงหลานเนื้อเหนื่อยเพิ่นว่าเขาก็เลยให้รางวัลค่ะโอเคนะคะแย่วกะสิให้ชมบรรยากาศค่ะโอเคค่ะมาในห้างแล้วค่ะตอนนี้ชูชิร้านนี้อร่อยลูกสาวเลยพามากินซูชิค่ะหลังจากไปสปามาแล้วนะคะโอ้ยหลังจากไปซาวน่ามาแล้วนะคะดิฉันก็มากินซูชิต่อค่ะมื้อนี้นะโอ้ยลูกของขวัญลูกเคยยังว่าจัดเต็มค่ะลูกสาวก็พามาเลี้ยงนะคะเนี่ยค่ะก็เลยเป็นเฮลตี้ทั้งวันนะคะนี่อันไปนวดไปสปามาแล้วก็เลยมากินอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ